สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอบแรงงานเมียนมา18ชีวิตซุกห้องเช่าหลังตลาดใหม่ดอนเมืองวันที่5มกราคม2564ที่ตลาดใหม่ดอนเมืองประชาชนพ่อค้าแม่ค้าผวาหลังทราบข่าวเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าตรวจสอบและจับกุมแรงงานชาวพม่าเป็นชายและหญิงรวม18คนในบ้านเช่าหลังหนึ่งหลังตลาดใหม่ดอนเมืองหลังชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าบ้านหลังดังกล่าวจะเป็นที่พักพิงของแรงงานข้ามชาติจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติพม่าจริงโดยเจ้าของบ้านเช่าซึ่งเป็นแขกได้หลบหนีไปจึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคมาทำการตรวจวัดอุณหภูมิชาวพม่าทั้งหมดพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงถึง7คนทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาก่อนจะมายังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม63และวันที่ 1-2 มกราคมโดยทั้งหมดอาศัยช่องทางธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมทำการเข้ามายังประเทศไทยก่อนจะมีนายหน้าที่ได้นัดแนะการมาขึ้นรถกระบะที่ทำช่องลับและพรางตัวเพื่อหลบเลี่ยงแก่การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่กระทั่งมาถึงที่บ้านพักหลังตลาดใหม่ดอนเมืองเพื่อจะรอลงไปทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ